าใบชะพลูแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะ FC ช่องไอโต้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอคุณตั๊กอีกแล้วค่ะเจอคุณตั๊กก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะวันนี้ก็คือเมนูแกงคั่วหน่อไม้สดใส่หอยแมลงภู่นะคะแกงคั่วหน่อไม้สดใส่หอยแมลงภู่ก็คุณตั๊กก็มีไอ้แมลงภู่นึ่งมาเรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่ชะอมใบชะพลูด้วยนะคะเนี่ยหอยแมลงภู่นะคะแช่ตู้เย็นมานะคะแล้วก็ฝากพี่อ้อมซื้อหอยแมลงภู่เขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยนะคะที่พี่อ้อมซื้อมาให้นะคะแล้วก็ใบชะพลูนี้จากสวนหน้าบ้านเรานะคะแล้วก็ชะอมก็ซื้อจากตลาดนะคะก็เก็บไว้หลายวันมันก็เลยเป็นไม่สดมากนักนะคะแต่หน่อไม้ก็สดนะคะนี่ค่ะหน่อไม้นะคะสดคุณตั๊กปอกเรียบร้อยเพียงแต่จะสับแล้วเอาไปต้มนะคะต้มก็การต้มหน่อไม้คุณตั๊กก็มีคลิปอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันง่ายๆนะคะน้ำแรกนะคะก็เราก็ต้มใส่เกลือน้ำที่สองเราก็ต้มใส่เกลือเลยน้ำตาลทรายแค่นั้นค่ะแล้วก็เอามาไอ้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปแกงนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณตั๊กทำให้หน่อไม้นุ่มอร่อยมากอร่อยมากขึ้นนะคะการทำอาหารนะคะถ้าเราใส่ใจในการทำอาหารก็อร่อยแล้วก็อาหารเนี่ยเราต้องทำก็คือความสะอาดเราก็ต้องควรจะล้างมือในการทำอาหารทุกครั้งในการทำนะคะก็คือขอบคุณนะคะ FC นะคะที่โทรมาบอกว่าชอบคุณตั๊กทำอาหารมากก็คุณตั๊กก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือการทำอาหารคุณตั๊กก็ทำไปเรื่อยๆทานที่บ้านนะคะก็การทำอาหารที่บ้านเราก็จะมีความสุขเพราะเราไม่ต้องไปเบียดเสียดในการซื้อคนนะคะซื้อตามตลาดนะคะแล้วก็มาทำทานที่บ้านแล้วความสุขเล็กๆน้อยในบ้านเรานะคะในการทำอาหารแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องใส่ใจในการทำนะคะอาหารของเราถึงจะอร่อยเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะว่าแกงคั่วหน่อไม้สดใส่หอยแมลงภู่คุณตั๊กหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณตั๊กหั่นหน่อไม้กันนะคะตัดออกเอาอันแก่ๆออกนะคะจนให้เหลือแต่ยอดอ่อนอันนี้แก่นะคะเย็นเฉียบเลยเพราะแช่ตู้เย็นไว้คุณตั๊กชอบทานหน่อไม้สดนะคะมันอร่อยเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะมาสับนะคะล้างแล้วนะคะหน่อไม้คุณตั๊กล้างเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อไม้คุณตั๊กก็สับเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ FC แล้วก็ดูคุณตั๊กก็จะไปต้มนะคะแล้วก็ตอนเย็นคุณตั๊กก็จะมาแกงนะคุณตั๊กต้องเตรียมง่ายๆนะคะเตรียมไว้ก่อนตอนนี้คุณตั๊กมีเวลาเดียวบ่าย2โมงคุณตั๊กมีสอนออนไลน์นะคะคุณตั๊กก็เลยเตรียมไว้ตอนประมาณเที่ยงนะคะพักกลางวันก็ได้เตรียมอาหารตอนเย็นด้วยนะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็จะมาต้มหน่อไม้ต่อนะคะค่ะคลิปต้มหน่อไม้คุณตั๊กก็มีแล้วนะคะ FC ลองไปดูนะคะคุณตั๊กจะใส่ช้อนใส่เกลือนะคะนะฮะช้อนชาหนึ่งนะฮะFC คุณตั๊กก็ต้นหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ2น้ำนะคะหน่อไม้หวานมากเลยนะคะอร่อยคุณตั๊กก็จะมาลงมือแกงคั่วหอยแมลงภู่นะคะเนี่ยค่ะแมลงภู่ล้างเรียบร้อยนะคะ3-4น้ำนะคะล้างเพราะเขาต้มมาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ผมแล้วก็มะพร้าวหัวกะทิช่วยกันเด็ดหัวกะทิเนี่ยช่วยกันอันนี้หางกะทินะคะหางกะทิก่อนที่จะแกงนะคุณตั๊กขอโขกนี่ค่ะพริกแกงเติมด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้มันหอมอร่อยนะคะทุกครั้งที่คุณตั๊กแกงคุณตั๊กก็ต้องจะเพิ่มหอมแดงกับกระเทียมนะคะมันก็จะอร่อยค่ะแกงเราซื้อมามันก็อร่อยอยู่แล้วแหละแต่เราก็จะเพิ่มเอาสมุนไพรอีกหน่อยคุณตั๊กก็จะลงมือแกงแล้วนะคะตั้งหัวกะทิกันค่ะหัว
กะทิไปผัดกับพริกแกงนะคะตักพูดดังๆหน่อยฝนเสียงฝนดังฝนกำลังตกนะครับเพื่อนๆมาดูนะคะขณะคุณตักตั้งกะทิเครื่องปรุงแกงข้วนหน่อไม้ใส่ไอ้หอยนะคะก็จะมีใบมะกรูดนะคะน้ำตาลมะพร้าวพริกแกงคุณตักก็ผสมด้วยหอมกระเทียมเพิ่มนะคะแล้วก็พริก3สีพริกแดงชี้ฟ้าเหลืองแดงเขียวนะคะตามด้วยน้ำปลาและเกลือค่ะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะตั้งกะทิแล้วเรียบร้อยฝนลงหนักเลยครับตอนนี้ดีมากชอบค่ะตั้งกะทิให้เดือดกันนะคะขณะที่ตั้งกะทิรอกะทินะคุณตั๊กก็จะหั่นไข่นี่ค่ะใบชะพูชะพูนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่แกงนะคะให้มันหอมเพิ่มความหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะตั๊กเอาใจใจเลยค่ะนี่เหมือนเดิมจะได้หอมนะคะจริงใส่เกลือแต่คุณเจ้าต้องการแบบนี้ได้มันหอมใหญ่ๆก็กะทิคุณตั๊กเดือดนะคะคุณตั๊กก็จะเอาแกงเอาพริกแกงลงไปผัดนะคะเดือดแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดพริกแกงนะคะเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะเผ็ดน้อยก็ใส่พริกแกงน้อยนะคะแล้วแต่ชอบค่ะอร่อยแน่ฮะแกงป่าสายฝนหอมมากเลยนะคะหอมเลยนะคะเอาว่าจะกระแตกมันมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบค่ะไม่ว่ากันเรื่องนี้ค่ะคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะพอได้ที่แล้วนะคะคุณตั๊กก็จะปรุงนะคะที่แตกมันไม่ชอบมันมากนะคุณตั๊กไม่ชอบมันมากนะคะปานกลางนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวตามด้วยเกลือค่ะค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปลานะคะอาจจะใส่2ถ้า2ช้อนนะคะโอเคปรุงตามความพอใจน่ะชอบรสยังไงก็เอาแล้วแต่ FC นะคะเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะใส่นี่ค่ะ
หน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้ก็หอยแมลงผู้มันสุกแล้วเราต้องใส่หน่อไม้ก่อนอ่อนมากนะคะ FC อร่อยอร่อยค่ะคุณตั๊กขอเติมน้ำทางมะพร้าวหน่อยนะคะคุณตั๊กจะแกงแบบน้ำไม่ต้องเยอะนะน้ำผิดๆนะคะเติมตามชอบอะฮะเติมตามชอบค่ะบ้านใครคนเยอะก็เติมเยอะละกันพี่โดชอบแน่เนี่ยคุณแต้จะลองชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงว่าจะปรุงอะไรเพิ่มไหมอร่อยแซ่บเลยขอเติมน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องใส่หอยอีกมันจะมีหอยมีผักอีกมันก็จะจืดไปค่ะใส่น้ำปลาตามด้วยนี่นะคะใบมะกรูดค่ะจะได้หอมคุณตาก็จะใส่หอยนะคะอันนี้ก็หน่อไม้สุกแล้วหอยนะคะหอยก็สุกแล้วหอยก็สุกแล้วค่ะตามด้วยชะอมค่ะยังไม่คนนะคะตามด้วยชะอมมาอร่อยจังเลยแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะเรียบร้อยทำไม่ยากค่ะยังไม่คุณนะคะหอมมากหอมใบชะพลูกับชะอมขึ้นมาอืมกลิ่นมันฉุนกลิ่นมันเข้มข้นขึ้นอ่ะเห็นบางที่เขาก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ใส่ชะอมใบชะพลูแต่นี้สูตรนี้หอมฮะแล้วมันน่าจะมันนะทั้งใบชะอมเป็นเห็นว่าแกงคุณตั๊กก็เดี๋ยวคุณตั๊กชิมรสอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจน่าจะอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรอร่อยมากมากพอบอกเลยเป็นไงแซ่บเลยพออะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยคุณตั๊กก็จะผสมนะคะเนี่ยค่ะใส่หอยเยอะใส่หอยเยอะเลยค่ะน่าทานมากนะคะอันนี้แกงคั่วนะคะหอยแมลงผู้ใส่หน่อไม้สดนะคะชะอมค่ะคุณตั๊กก็ปิดแก๊สเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะชะอมนะคะหอมมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณตั๊กก็จะตักใส่ถ้วยนะคะน่าทานนะคะคุณตั๊กก็จะตักใส่ถ้วยนะคะคลิปนี้มีสายฝนเป็นแบ็คกราวด์นะครับเสียงฝนตกเป็นแบ็คกราวด์อยากทานอาหารอร่อยต้องลงมือทำเองนะคะ FC นี่ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดนะบ้านทุ่งนะ
ทำกับข้าวเสียงสายฝนนะผมจะมีความสุขมากเลยน้ำหน่อยถ้าบ้านทุ่งมันคงจะมีเสียงกบเขียดร้องหอมนะคะใช่ครับเพื่อนๆก็จินตนาการเอานะฮะจินตนาการว่านี่เราอยู่ต่างจังหวัดนะเราเที่ยวทิพย์กันไปนะบรรยากาศกินแกงแบบนี้แบบบ้านๆเสียงฝนตกกระท่อมปลายนาแค่ไม้ไผ่หาแกงคั่วนะคะหน่อไม้สดใส่หอยแมลงภู่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ FC ค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะอร่อยมากหอมแบบแกงโบราณนะคะมันหอมชื่นใจทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโดครับสวัสดี FC ก่อนครับครับพี่โดกินอะไรเนี่ยข้าวผัดอะไรข้าวผัดกระต้องหมูกรอบด้วยข้าวผัดกรอบข้าวผัดหมูกรอบหมูผัดพริกแกงอ่ะคือวันนี้เรามีข้าวเย็นแล้วเราก็ไม่อยากหุงข้าวแล้วเราก็จะทานข้าวน้อยๆโดทานเลยทานเลยครับนะครับแล้วบนโต๊ะก็ยังมีหลายอย่างแต่ที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้ครูตั๊กติดยาเสพติดฮะใครช่วยพาไปที่ไหนให้อร่อยให้อะไรนะอร่อยมากค่ะติดยาเสพติดมีตังค์เสื้อแล้วก็มาอ้างว่าอะไรสมุนไพรก็ชิมดีกว่ามาพระเอกของเราให้พี่โดโดชิมใช่ไหมพี่โดครับพี่โดชอบชอบไม่ก็อร่อยนะอย่าเข้าผัดซะเลยสุดตั๊กอร่อยไหมครับส่วนผมก็ไม่อยากทานข้าวเพราะวันนี้ทานแป้งเยอะแล้วมีปลาทูจากร้านเชฟทองน้ำพริกมื้อเมื่อเช้านี้อร่อยมากเป็นไงอร่อยเหรอคือมันนัวมันอร่อยบอกไม่ถูกเชฟซีนะฮะมันอร่อยจริงๆนะเพราะหน่อไม้มันอ่อนก็ดูพี่โดโด้ดิดูพี่โดโด้ดิขนาดข้าวก็มีรสชาติแล้วนะนี่เดี๋ยวแม่กลับไปช่วยเล็กให้ก็แล้วกันใส่ช่วยเล็กนี่มีอีกนะเนี่ยมีถ้ากินเช้ามันจะอร่อยกว่านี้ไหมมื้อเช้าก็เนี่ยมื้อเช้าก็ทานต่อได้อีกนะฮะก็จะอร่อยข้าวแม่เดี๋ยวให้ชิมน่าจะไม่กินเอามาชิมกับข้าวคำเลยชิมบอกกินแบบรสชาติเพื่อนๆคำหนึ่งฮะคุณตั๊กข้าวให้คำหนึ่งตักมาต้องให้ติดหมดทั้งใบชะพลูทั้งชะอมทั้งหน่อไม้เอาหอยมาด้วยใส่หอยเยอะมากใส่ให้สะใจหอยที่ร้านพี่อ้อมร้านเชฟทองซื้อมาให้นี่ยังใช้ไม่หมดนะซื้อมาให้เยอะมากเราก็ต้องจะไปทำอย่างอื่นต่อใช่มีเยอะมากถึงเบลอเลยนี่ค่ะตักเยอะเลยจิ๊บจริงเป็นไงรสชาติมันขอโทษค่ะลูกขอโทษนะครับโอเคนะครับมันมันจะอมจะอมหอมแล้วก็ใบชะพลูหอมชะพลูแล้วก็หวานหน่อไม้หวานหน่อไม้กลิ่นหอมมากฮะหอมใบชะพลูโคตรเก่งเลยอร่อยตัวโดกินกินใบชะพลูกินหน่อไม้ด้วยใช่ไหมกินหอยเลยนะคือตั้งแต่เราทำกับข้าวกันเองอ่ะโดโด้กินอะไรต่ออะไรได้เยอะเลยแต่ถ้าสมัยก่อนนะสั่งอย่างนี้มาตามร้านอาหารนะไม่แตะเลยนะไปร้านอาหารก็ข้าวผัดแกงส้มข้าวผัดต้มยำจะกินอยู่2 อย่าง
จะไม่กินกับข้าวอื่นเปลี่ยนให้บ้างตอนนี้กินได้ทุกอย่างใครให้องุ่นมาหรือซื้อมาเพราะปกติมีผู้ครองอะไรเยอะสำหรับแกงคั่วหน่อไม้ใส่หอยแมลงภู่นะคะพี่ตั๊กก็ฝาก FC นะคะลองไปทำนะคะเมนูเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะอร่อยมากไม่ได้ชมตัวเองนะคะคือมันอร่อยจริงๆค่ะหน่อไม้ต้องเป็นหน่อไม้ที่เป็นแบบหน่อไม้เผหวานนะคะบ้านเราอ่ะหน่อไม้เผหวานบ้านเราแล้วต้มสัก2น้ำนะกำลังดีใส่เกลือน้ำแรกน้ำที่2ก็จะใส่น้ำตาลนะคะใส่ใบชะพูก็หอมนะคะชะอมนิดหอมใหญ่เลยก็คุณตาก็จะทำเกือบ FC ทุกท่านนะคะที่หรือคอมเมนต์มายังไงก็แล้วจะให้คุณตาทำเมนูอะไรยินดีค่ะมี FC โทรมาถามเหมือนกันว่าคุณตาทำแบบนี้ถูกไหมจะทานต้มแซ่บไข่น้ำไข่จะต้องใส่ข้าวคั่วได้ไหมได้ไม่เป็นไรค่ะที่เราทำเราไม่ได้ใส่สูตรอาหารมันไม่มีใจตัวแต่สูตรบ้านคุณตาค่ะเป็นต้มแซ่บจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ใส่ไอ้ข้าวคั่วแต่เราใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะอาหารไม่มีผิดไม่ถูกนะคะอาหารของเรานะคะถ้าจะอร่อยเราต้องลงมือทำเองนะคะค่ะสำหรับคลิปแกงคั่วหน่อไม้ดองก็ไม่ใช่หน่อไม้สดใส่ไปใส่หอยแมลงภู่คุณตั๊กก็ฝาก FC กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไรโดพาเทียด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปครับตู้ครับสวัสดีครับหมดจานพอดีเก่งมากอร่อยมากกินกับปลาทูมันยิ่งมันคุณยิ่งหอมยิ่งมันกินกับผัดจีแกงนี้แกงใส่ปลาได้ไหมใส่ปลาได้ไหมได้แต่ชอบ